ลิปปิ้งชอบไม่ใช่การเดินเล่นในสวนที่เป็นเรื่องธรรมชาติปรากฏว่าเป็นเรื่องของอาหารเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ก็ได้สอบถามทางพี่เลี้ยงส่วนเรื่องที่จำเป็นหลายท่านหลายคนคุณมีคำถามก็คือเรื่องของการผสมพันธุ์และการหาคู่ของลิปปิ้งซึ่งวันนี้น่าจะคาดเดาได้ว่าประมาณพี่ได้พูดคุยกับดร.ถังนะครับทีมสัตวแพทย์ของทางจีนเนี่ยประมาณต้นเดือนแล้วต้นปี57ประมาณกลางเดือนธันวาคมเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นความเป็นอยู่ของลิปปิ้งจากการที่เราเดินทางไปส่งเมื่อวันที่28กันยายนนะคะนับจากที่ไปกลางเดือนธันวาคมก็ประมาณเกือบ3เดือนที่ลิปปิ้งไปอยู่ที่สุนทรียาอันนะคะเราคงจะได้เห็นความเป็นอยู่ที่แท้จริงของลิปปิ้งนะคะใช้เวลาประมาณน้อยที่สุดที่ทำมาก็คือ45วันที่จะให้หมีเนี่ยอยู่แต่ภายในข้อกักแล้วก็ให้เชื่อถือกับพี่เลี้ยงจีนที่จะไปเลี้ยงเป็นคนใหม่นะคะซึ่งสำหรับลิปปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าที่คิดไว้มากนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งพฤติกรรมของลิปปิ้งปีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากความเป็นสัตว์แล้วก็นอกฤดูกาลนั้นอาจจะดื้อปกติไม่ค่อยฟังพี่เลี้ยงอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ของความเป็นสัตว์ของลิปปิ้งเรื่องของการเรื่องแพทย์เรื่องการผสมพันธุ์ก็เรียบร้อยดีครับเพราะฉะนั้นแผนการทำงานที่จะติดตามเรื่องการตั้งท้องของลิปปิ้งเนี่ยก็จะต้องเริ่มอันตราซาวด์จริงๆเป็นการเนี่ยก็คือหลังจาก2เดือนต้นไปนะก็ความคืบหน้าของลิปปิ้งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับลินปิงสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับทางจีนได้นะครับและอนาคตใกล้ๆนี้ก็จะเลือกคู่นะครับก็คงหลังจากที่เดือนพฤศจิกาธันวาแล้วครับแล้วก็ทีนี้ก็สำหรับลินหุยที่ผสมเทียมไปแล้วก็จะทางสัตวแพทย์ของโครงการคุณหมอกนิกาก็จะติดตามต่อไปนะครับก็อาจจะฝากผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่เป็นแฟนคลับนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ขอให้กำลังใจทีมงานของแพนด้านะครับ